Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่1มีนาคม2022ซีรีส์พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเราวันที่1พระเจ้าผู้ทรงห่วงใยเราในตลอด7วันนี้เราจะได้ค้นพบความจริงที่แสนเป็นเรื่องง่ายดายแต่เรากลับพลาดจากความล้ำลึกของความจริงนั้นความจริงที่พระคัมภีร์บอกกับเราและเป็นรากฐานของประสบการณ์ในชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อทุกคนนั่นก็คือพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานของเราแม้จะเป็นถ้อยคำสั้นๆง่ายๆแต่หากเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในความจริงนี้เราก็อาจพลาดจากความอัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ใน1เปโตรบทที่5ข้อที่5ถึง7ในทำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกอาวุโสท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายในพระธรรม1เปโตรบทที่5เปโตรบอกให้เราถ่อมใจของเราลงต่อหน้าพระเจ้าและละความกังวลใจของเราไว้ที่พระองค์เปโตรอธิบายว่าในโลกนี้เราต้องระวังศัตรูที่คอยจ้องจะโจมตีเราและผู้เชื่อทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อถึงข้อที่7เปโตรบอกให้เหตุผลว่าที่เราต้องละความกังวลใจของเราไว้ที่พระเจ้านั้นก็เพราะความจริงง่ายๆอย่างเดียวนั่นก็คือเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยเราอาจมีหลายครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างผ่านๆเราอาจมองว่าแน่นอนล่ะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราแล้วยังไงล่ะแต่หากเราหยุดคิดและใคร่ควรสักครู่หนึ่งลองคิดดูว่าทำไมพระองค์ถึงต้องห่วงใยเราด้วยทำไมพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ต้องรักและห่วงใยเราอย่าลืมว่าในพระคัมภีร์เราเห็นประวัติศาสตร์มากมายหลายครั้งที่บอกว่ามนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้าในโรมบทที่1ข้อที่32บอกว่าแม้เขาจะรู้บัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังเห็นชอบกับคนที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยในโรมบทที่3ข้อที่23บอกเราอีกด้วยว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ที่บอกว่าท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านจึงเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลใดๆเลยที่พระเจ้าจำเป็นต้องห่วงใยเราทั้งๆที่เราได้ปฏิเสธพระองค์แต่แม้ความห่วงใยของพระเจ้าจะไม่สมเหตุสมผลแต่ความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นเป็นเรื่องจริงวันนี้ลองหยุดคิดและใคร่ควรถึงความจริงนี้คือพระเจ้าทรงห่วงใยเรานั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราจะละความกังวลใจทุกอย่างของเราไว้ที่พระองค์ได้เพราะพระเจ้าทรงห่วงใยเราพระองค์จึงทรงอยากจะได้ยินสิ่งที่เราเป็นกังวลอยู่การอธิษฐานจึงไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นเรื่องง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพียงแค่เรายอมเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าเท่านั้นและแม้แต่ในวินาทีที่เรากำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่พระองค์ก็ทรงกำลังรับฟังเราเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราพระองค์จึงทรงรับฟังเราแค่ต้องพูดกับพระองค์บอกพระองค์ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่จงฝึกที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงรับฟังและทรงห่วงใยเราพระองค์ทรงสนใจทุกสิ่งที่เราบอกกับพระองค์ดังนั้นจงอธิษฐานด้วยคำพูดของเราเองด้วยเรื่องราวของเราเองเพราะไม่ว่าเราจะพูดกับพระองค์ในเรื่องใดพระเจ้าจะทรงรับฟังเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราอิสยาห์บทที่41ข้อที่13
พราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเราสวยมือขวาของเจ้าไว้คือเราที่พูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีสถานการณ์ใดหรือช่วงเวลาใดบ้างที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงรับฟังคำร้องทูลของเราหากพระเจ้าทรงรักเราแม้ว่าเรายังเป็นคนบาปแล้วจะมีอุปสรรคใดอีกไหมที่ทำให้พระองค์เลือกที่จะรับฟังคำอธิษฐานของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและสนใจในตัวเราแม้เราไม่สมควรแม้เราเป็นเพียงคนเล็กน้อยแม้ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนที่ปฏิเสธพระองค์เราขอบคุณที่วันนี้พระองค์ทรงรับฟังทุกคำร้องทูลของเราเราขอเข้ามาอธิษฐานกับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ระบายทุกสิ่งที่เรากังวลใจกับพระองค์ขอประทานหัวใจที่ถ่อมลงนำเราให้เข้าใกล้พระองค์ยิ่งขึ้นขอทรงช่วยให้เราได้มั่นใจว่าพระองค์ทรงห่วงใยและรับฟังทุกสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของเราเราขอเชื่อเช่นนั้นเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน